ได้เวลาที่เราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะพร้อมไหมคะถ้าใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะคะแล้ววันนี้เด็กๆอยู่กับครูนิใน Dance Routine ครูนิจะพาเด็กๆไปสนุกกับการเต้นเรียนแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Alphabet Dance ภาค2เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับครูนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไป Fit in 5ด้วยกันเลยค่ะนับถอยหลังไปพร้อมๆกับครูนี้เลยนะคะ5 4 3 2 1 Let's dance แบบทดสอบการเต้น Alphabet Dance ในวันนี้มีทั้งหมดชิป3ท่านะคะเด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับ3ท่านี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นที่ท่าที่1กันเลยค่ะท่าที่1ให้เด็กๆสมมุติว่าเราเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว C ทำมือโค้งๆแบบนี้ชึบแล้วย่อเข่าลงไปฟึบฟึบแบบนี้นะคะนี่คือท่าที่1ท่ารูปตัว C ค่ะต่อไปเป็นท่าที่2ท่าที่2ให้เด็กๆกางมือออกไปเป็นรูปตัว L แบบนี้นะคะชิปชิปชิปย่อเข่าลงไปด้วยนะคะนี่คือท่าที่2ท่ารูปตัว L และต่อไปคือท่าที่3เป็นท่ารูปตัว Kให้เด็กๆกางขาออกไปพร้อมกับกางมือออกไป45องศาแบบนี้ค่ะชึบแล้วเก็บกลับเข้ามากางออกไปชึบเป็นรูปตัว K ฮึบพร้อมกับย่อเข่าด้วยนะคะนี่คือท่าที่3ท่ารูปตัว K เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกับแบบทดสอบการเต้นในวันนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วมิวสิกเอาละค่ะเรามาทวนทั้ง3ท่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งท่าแรกท่ารูปตัว C ฮึบฮึบย่อฮึบฮึบท่ารูปตัว C เอียงหัวไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปท่ารูปตัว L ค่ะชึบชึบจำได้ไหมเอ่ยว่านี่คือท่ารูปตัว L นะคะฮึบฮึบยืดแขนออกไปและต่อไปคือท่ารูปตัว K เก่งมากๆค่ะเด็กๆท่าต่อไปคือท่ารูปตัว C ย่อเข่าฮึบเอียงตัวไปด้วยเอียงตัวไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะและท่าต่อไปคือท่ารูปตัว K ฮึบฮึบกางขากางแขนออกไปตึงๆยืดและยืดนั่นแหละค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆและต่อไปคือท่ารูปตัว C ฮึบต่อไปเป็นท่ารูปตัว L นั่นแหละค่ะเด็กๆและต่อไปคือท่ารูปตัว C เยี่ยมมากๆค่ะเด็กๆและต่อไปคือท่ารูปตัว L ชึบชึบชึบท่าต่อไปคือท่ารูปตัว K ฮึบฮึบฮึบเก่งมากๆค่ะและท่าสุดท้ายในวันนี้เป็นท่ารูปตัว K ท่าเดิมเลยนะคะนั่นแหละค่ะเด็กๆ ดีมากค่ะวันนี้ครูนี้เหนื่อยมากๆเลยละค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเราออกกำลังกายกันมาครบ5นาทีแล้วค่ะเยี่ยมมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกับท่าเต้น Alphabet Dance ของครูนี้ในวันนี้ไหมคะครูนี้ชอบทุกท่าเต้นเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณเด็กๆมากๆด้วยที่มาสนุกกับครูนี้นะและประโยชน์ที่เราได้จากการออกกำลังกายในวันนี้เราได้บริหารร่างกายในส่วนของเข่าแขนและหัวไหล่ค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูนี้อยากฝากบอกเด็กๆทุกคนว่าเราควรจะมีระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมไม่หนักจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะคะซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือวันละไม่เกิน1ชั่วโมงและควรออกกำลังกาย30นาทีพัก5นาทีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากเด็กๆทุกคนติดตามรายการ Fit In 5ด้วยนะคะครูนี้รออยู่นะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนไหนยังมีแรงเหลือเราไปเต้นฟรีสไตล์ด้วยกันเลย